สวัสดีครับพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับตัวเกมเพสมีการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์อยู่แล้วเป็นปกตินะครับแล้วตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะครับว่าการปิดปรับปรุงครั้งนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมซึ่งผมก็เข้าไปดูคร่าวๆแล้วล่ะครับผมเรื่องแรกนะครับผมการแก้ไขปัญหานะฮะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งชื่อทีมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครตั้งชื่อทีมแล้วทีมมัน default ไปเป็นกลับไปเป็นคำว่า name นะครับหมายความว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่เจอปัญหานั้นนะครับผมตัวเกมได้มีการชดเชยนะครับส่งเหรียญ GP เข้าไปที่กองจดหมายเพื่อชดเชยให้เรานะครับผมใครที่ได้รางวัลแปลกๆมาไม่ต้องตกใจเนาะเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะครับอันต่อมานะครับผมก็คือเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจับคู่ในแมตช์ออนไลน์นะครับผมเขาบอกว่าเขาได้เพิ่มความยุติธรรมนะครับผมในเรื่องของการจับคู่แมตช์ออนไลน์นะครับผมโดยดูจากค่าสเตนทีมสเตนนะครับผมหรือค่าพลังทีมรวมนะครับที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่ดีนะครับผมก็หลายๆคนบ่นมาว่าทีมที่จับคู่เนี่ยพลังสูงของผมเยอะเลยประมาณนั้นนะครับหลังจากปรับปรุงครั้งนี้แล้วนะครับผมใครเล่นแมตช์ออนไลน์แล้วดูซิว่ามาช่วยกันคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ายังเจอคู่ที่แบบห่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเจอห่าง500 1,000 ยังเจอห่าง 1,000 อยู่เลยครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีการปรับปรุงแต่เขาไม่ได้บอกตัวเลขนะว่าจะต้องอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ที่จะเจอกันได้นะครับโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะส่วนเรื่องอีเวนต์ต่างๆนะครับผมไล่เข้าไปดูแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมเลยนะก็จะมีเรื่องของเจอทีมชาติอันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าของรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเกณฑ์เล่นอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ให้ดูนิดเดียวนะครับก็เรื่องของตัวขับทัวร์นะครับผมขับทัวร์ในรอบนี้นะฮะก็จะเป็นโบนัสเพลเยอร์เนี่ยจะเป็นทีมชาตินะครับใครที่มีนักเตะทีมชาติตามนี้นะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะฟิชเชอร์เพลเยอร์หรือดีเกนเพลเยอร์ด้วยเนี่ยก็จะได้ 400% เนาะอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ดูแพ็คครับผมแพ็คของรอบนี้นะครับผมซึ่งเป็นที่อาจจะเป็นที่ผิดหวังของหลายคนนะครับเพราะว่าหลายคนรอเนมาฟิชเชอร์เพลเยอร์นะครับรอบนี้ไม่มีนะเนมาไปโผล่ในตัวที่เป็นแพ็คปกตินะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมีสูตรดีๆแล้วผมจะมาทำสูตรให้นะครับว่าเปิดแพ็คนี้นะครับแต่ทีนี้นะฮะในตัวฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับมันก็จะมีPlayer of the Weekนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คัพซีเลคชั่นเนี่ยก็จะเป็นทีมจากลีกบราซิลนะครับก็จะมีพาเมลัสนะครับกับซานโตสนะครับซึ่งผมเข้าไปดูแล้วนะฮะนักเตะที่น่าสนใจเนี่ยพาเมลัสไม่น่าสนใจท่านผู้ชมถึงแม้จะเป็นบอลดำทั้งหมดก็ตามนะเนี่ยบอลดำทั้งหมดต้องจับก็ตามนะแต่ว่านักเตะดูแล้วไม่น่าสนใจเท่าไหร่แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมส่วนตัวผมว่าไม่น่าสนใจนะครับแต่อันที่น่าสนใจคือซานโตสท่านผู้ชมซานโตสเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสโมสรที่ปั้นดาวรุ่งดังๆเข้ามาในลีกยุโรปมากมายนะครับผมไล่ไปดูเนี่ยตัวที่น่าสนใจไม่ใช่บอลดำนะแต่เป็นบอลทองเป็นบอลทองนะครับเนื่องจากว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งครับผม ตัวแรกนะยูริอัลโบโตอายุ17ปีเท่านั้นนะบอลทองนะครับผมหน้าปั้นมากฟิชเชอร์เพลเยอร์ที่มีนักอายุน้อยในหน้าปั้นมากอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือนี่ครับโรดิโกตัวนี้เนี่ยอยู่ในทีมที่ผมเคยจัดทีมที่เป็นไม่แน่ใจว่าบอลขาวเอ้ยไม่บอลขาวนะบอลทองแดงหรืออะไรเงี้ยตัวนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมนะถ้าใครมีทองเยอะนะก็ลองมาเปิดตัวคาปซิเจนของซานโตสดูนะครับเผื่อจะได้ตัว2ตัวนี้นะถ้าผมมีเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับโอเคทีนี้สุดท้ายครับผมนั่นก็คือเพเยอร์เดอะวีคนะครับเพเยอร์เดอะวีคเนี่ยหลายคนตั้งอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะหลายๆคนตั้งตารอเนมาฟิชเชอร์เพเยอร์นะครับไม่มีนะไม่มีนะครับผมทีนี้นะครับมันก็จะมีอัลโตโรวีดาวอัลโตโรวีดาวนะครับผมมีลอยซาเน่เนาะแล้วก็มีเอ็มริกลาพอตนะครับผมแต่น่าสนใจอีกตัวนึงที่เป็นไฮไลท์รอบนี้นะผมว่าตัวนี้เลยท่านผู้ชมเจอร์จิดอนนาลูมาครับเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งอายุแค่19ปีเท่านั้นตัวธรรมดาบอลทองนี่ก็ว่าโหดแล้วนะบอลทองนี่ก็เวลตันนี่มันก็90กว่าแล้วนะครับผมทีนี้มาในฟิชเชอร์เพลเยอร์และเป็นบอลดำเลยท่านผู้ชมใครได้บอกผมด้วยอิจฉาอ่ะหรือถ้าเกิดใครได้แล้วอยากจะให้รีวิวนะอยากให้ผมมารีวิวอะไรเงี้ยก็ทักมาได้นะครับยินดีมากเลยนะฮะจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็อันนี้อยากได้มากเดี๋ยวผมก็จะไล่เปิดแหละจริงๆผมเปิดไปบ้างแล้วนะผมได้ซาเน่ด้วยเดี๋ยวผมจะรีวิวซาเน่ตอนเวลเต็มให้ดูนะครับตัวอื่นก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมเป็นบอลดำก็ตามวิดีโอการนี่ก็แล้วแต่คนชอบจริงๆต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับก็แต่ว่าตัวไฮไลท์ผมอยู่ที่ดอนนารุมน่าละกันนะครับผมตัวอื่นก็มี
น่าเล่นแหละคือฟิเจอร์เยอะมันก็ดีทุกตัวแหละนะครับใครได้ตัวไหนก็เก็บไว้นะครับเอาไปเล่นขับทัวร์ได้400%ได้นะครับโอเคผมมีทองแค่ร้อยเดียวแต่ผมจะมีคลิปนี้ผมก็จะเปิดแค่ตัวเดียวพอนะเพราะว่าจริงเมื่อกี้ไลน์เปิดไปแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ตัวที่น่าสนใจได้แค่ฟานเดย์อย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เปิดเลยแล้วกันช่วยลุ้นให้ด้วยครับท่านผู้ชมอยากได้เรานำหน้านะปึ๊บปึ๊บกดให้หน่อย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 ดิอ่ะโอเคดูหน้าจอใหญ่ก็ได้ท่านผู้ชมผมก็เวอร์เองโอ้ยบอลทองเว้ยคอนเน็ตไม่อยากได้มันก็มาไม่เป็นไรท่านผู้ชมคือจริงๆผมมีอีกแหละคือจริงๆไอดีนี้มันมีทองแค่ร้อยเดียวก็เลยเปิดให้ดูแค่รอบเดียวนะครับคลิปนี้มารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับสูตรบอลดำถ้าเดี๋ยวผมไปดูสูตรดีๆมาให้นะครับไปเทสสูตรดีๆมาให้แล้วก็จะมาบอกกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครได้แล้วนะหน้านะครับผมทักมาบอกหน่อยนะครับอยากรีวิวกันเหลือเกินนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอชมรอชาแนลด้วยนะครับผมจะรีวิวกันให้ดูนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ